ับเข้าสู่รายการคุยกับตำนานนะครับก็ยังอยู่กับคุณหมอพรทิพย์นะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องคดีครับคุณหมอครับแบงค์ถามนิดนึงว่าปัจจุบันตอนนี้ครับคุณหมอเนี่ยหน้าที่ของหมอจริงๆหรือว่าตำแหน่งอะไรต่างคุณหมอทำอะไรอยู่เรื่องด้านนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเป็นแค่สวหรือเป็นวุฒิสมาชิกแต่ถามว่าถ้าอยากให้กลับไปทำงานเรื่องพวกนี้ได้ไหมได้แต่ว่าคือเป็นความชอบแต่ไม่ได้ทำก็เลยกลายเป็นแค่ถ้ามีคดีที่เขาต้องการปรึกษาก็จะเป็นคดีแห้งก็เอารูปเอาเนื้อหามาแล้วมาปรึกษาแต่ไม่ได้ลงมือคดีแห้งค่ะไม่ได้ลงมือผ่าจริงแต่ถ้าผ่าจริงก็ยังทำได้ไม่ต่างจากเดิมก็ไม่ได้ทำผ่าประมาณกี่ปีแล้วนานขนาดไหนแล้วที่แบบไม่ได้ลงมือขนาดนี้น่าจะ 6-7 ปีแล้วค่ะเพราะเกษียณก็เลยหมดเหมือนก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานนั้นค่ะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้ที่ปรึกษาได้รับความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันได้ก็ต้องเดินเข้ามาได้เลยค่ะด้วยความที่การทำหน้าที่ของหมอชันสูตรศพเนี่ยต้องหาทั้งหมด6ข้อเหตุตายพฤติการการตายเวลาตายสถานที่ตายแล้วก็ผู้ตายเป็นใครแล้วสุดท้ายก็คือว่าถ้าเขาถูกฆ่าตายให้บอกว่าใครเป็นคนทำให้เขาตายเพราะนั้นถ้าอะไรที่เรายังหาไม่ได้จบเช่นเจนจิราในคดีเนี้ยเจอกระโหลกแต่ยังไม่เจอที่ตายไงถูกไหมคะว่าที่ที่ตายอยู่ตรงไหนดูแล้วไม่น่าใช่โรงแรม99ตอนหลังมาเขาเปลี่ยนเป็นคอนโดเราก็ต้องไปที่คอนโดแล้วถามว่าวิธีตายล่ะตอนแรกฆาตกรบอกว่าฆาตกรบีบคอแต่ปรากฏว่าไอ้กระโหลกใบที่ DNA มันเป็นเจนจิราเนี่ยมันมีรูกระสุนมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยก็ต้องทำให้ตำรวจสอบปากคำใหม่อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่หน้าที่ของนิติเวชที่จะช่วยเรื่องคดีใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเขาไม่คุ้นแต่เราทำงานแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มจบแล้วทำงานที่พิโลกทำอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำเกินหน้าที่เราทำเพื่อช่วยให้มันได้ความสมบูรณ์ของคดีค่ะเฮ้ยจริงๆมันก็ต้องช่วยเหลือกันนะใช่ค่ะไปคู่กันแสดงว่าทุกคำใหการก็ยังไม่สามารถเชื่อได้จนกว่าที่ต้องพิสูจน์ตามแต่ละข้อใช่ค่ะมาก่อนใช่แล้วก็ให้วิทยาศาสตร์นำนะคะแทนที่บอกว่าถ้าให้การไปแล้วมันไม่ใช่คือถ้าเราเอาคำให้การมานำเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพลาดได้มันก็เป็นส่วนประกอบที่เราวางเอาไว้แต่ว่าเราก็ให้หลักฐานเป็นตัวบอกเขาอาจจะพูดไม่จริงก็ได้ใช่ไหมหมอแล้วคดีเจนจิราสรุปแล้วเนี่ยมันคลี่คลายครับคุณหมอครับตอนนั้นก็สุดท้ายก็คือเจอสถานที่ฆ่าครับนะคะคือที่เป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ที่ฆาตกรพักอยู่แล้วก็วิธีฆ่าก็คือยิงแล้วก็ทำลายศพแล้วจากนั้นเนี่ยส่วนนิ่มๆก็เอาทิ้งที่ห้องพักตัวเองคือทิ้งบ่อเกลอะส่วนโครงกระดูกทั้งหมดเนี่ยที่แล่แล้วเนี่ยก็เอาไปโยนทิ้งแม่น้ำบางปะกงก็เป็นการจบคดีฆาตกรรมโดยที่เหมือนกับเป็นต้นแบบของคดีฆ่าหันศพของคุณหมอเป็นคนทำค่ะจากนั้นก็จะมีโอ้อีกคดีหลายคดีตามมานะครับคุณหมอครับมีคดีไหนที่แบบสะเทือนใจคุณหมอมากๆไหมมันไม่เชิงใช่ความสะเทือนใจแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่มันเตือนว่าสังคมมันแย่ลงคดีที่พอแม่คลอดแล้วก็บีบคอลูกเลยตอนคดีพวกนี้เวลามาถึงมือหมอเนี่ยมันจะเป็นคำที่บอกว่าเข้าส้วมแล้วมันลูกมันหล่นลงมาส่วนมากทำให้การลูกหลุดมือหลุดมือแต่เมื่อเราเจอรอยฆ่าก็คือการบีบคอหรือบางทีก็ปิดปากปิดจมูกเนี่ยความสะเทือนใจหรือความรู้สึกเหมือนกับเราไม่ค่อยสบายใจก็คือว่าความเป็นแม่ของผู้หญิงความรับผิดชอบเนี่ยมันหายไปอันนี้สะเทือนใจแบบคดีนี้แต่ถ้าถามว่าคดีที่มันเป็นภาพใหญ่เลยคงจะเป็นคดีที่เราไม่สามารถหาความจริงให้เขาได้ทั้งหมดเพราะว่ามีอุปสรรคในระหว่างทางเช่นคดีวิสามันคดีขุนห้างทองธรรมวัฒนะอะไรประมาณนี้ค่ะ คือในระหว่างทางมันไปกระทบเรื่องอำนาจมันก็เลยก่อให้เกิดความขัดแย้งที่หนักขึ้นไปทั้งๆที่เราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับแค่รู้สึกว่าแบบบางคดีมันได้ทำไม่สุดทำไม่เต็มร้อยใช่แค่นั้นเองใช่ไหมฮะทำเต็มร้อยแต่ไปต่อไม่ได้เต็มร้อยไปต่อไม่ได้เต็มร้อยนะครับแล้วมีคดีไหนที่รู้สึกว่าแบบน่าจะแบบกลับไปแก้ไขอย่างนี้ดีกว่าถ้าตอบจริงก็คือไม่มีเลยเราก็ทำเต็มที่ทุกครั้งเหมือนเต็มที่ไม่ว่าจะเหม็นจะเน่าจะมีอิทธิพลอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยคิดเปลี่ยนใจเลยว่าถ้าเรากลับไปเราจะลูกนี้ไม่ทำนี่ดีกว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมีคดีไหนประทับใจไหมครับท่านประทับใจส่วนใหญ่มากๆมันจะไปเป็นคดีทางใต้ถามว่าทำไมประทับใจเพราะว่าเราได้ใช้องค์ความรู้แล้วก็ใช้ทุกๆแขนงโดยเฉพาะถ้าเราทำงานในท่ามกลางความขาดแคลนนะคดีฆ่าพระที่วัดพรหมประสิทธิ์มันเป็นคดีที่มีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ยิงแล้วก็ฟันแล้วก็อะไรประมาณนี้แล้วก็เผาทำลายหมดเลยแต่ถามว่าทำไมประทับใจก็คือว่าเราสังเกตเพราะมันเป็นอะไรที่ต้องทำงานเร็วๆแล้วเราก็พบว่าลูกศิษย์2คนเนี่ยถูกเผา
แต่มันไหม้ไม่เท่ากันเราก็ต้องตั้งประเด็นไว้แล้วเอ๊ะไหม้ไม่เท่ากันแปลว่าไอ้ที่ไหม้มากกว่าเนี่ยอยู่ศพอยู่ตรงนี้ก่อนอีกอันนึงเนี่ยน่าจะตายที่อื่นแล้วเอามาโยนคือหมายความว่าไว้ก่อนครับแต่ได้ถามไว้ก่อนแล้วตัวพระก็อยู่อีกที่นึงพระนี่หนักกว่าเพื่อนเพราะว่าทั้งถูกฟันและถูกเผาที่การหาหลักฐานของ3คนเนี่ยภายในเวลาจำกัดเนี่ยมันเหมือนเราต้องบัญชาการการรบเราก็มองว่าศพนั่นเนี่ยยังไม่รู้เป็นไรตายหมายถึงลูกศิษย์ข้อสันนิษฐานคือถูกยิงเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ศพก็เราก็รีบส่งเอาไปผ่าแล้วให้คนผ่าแล้วตอบมาซิเพราะว่ามันจะบอกได้ว่าปืนแบบไหนจะมีปลอกตกไหมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือสั่งการไปแต่ตัวศพพระเนี่ยค่ะในการวิเคราะห์เนี่ยมองได้ว่าน่าจะมีหลักฐานเช่นฟันคอพระเลือดจะกระเซ็นการเผาอาจจะมีน้ำมันเปื้อนตัวเราแต่ปรากฏว่ามองไม่เห็นหลักฐานที่จะเชื่อมโยงแต่ไปเห็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งซึ่งคนร้ายเนี่ยเอาผ้าขาวม้าชุบน้ำมันพันปลายแล้วเอามาวางเพลิงแล้วก็โยนเอาไว้บนหลังคาคือเราเหมือนมองทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งการทั้งหมดเลยคือต้องทำโดยความเร็วทำไมระยะเวลามันต้องเร็วมันเป็นที่อันตรายอ๋อมันเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หลักฐานแล้วเพราะฉะนั้นทันทีที่เราเข้าปุ๊บเนี่ยพอไม้นี่เราก็สั่งการว่าน้องทหารไปดูดิไอ้นี่ต้นอะไรเราดูไม่ออกทหารบอกต้นข่อยครับบอกไปหาต้นไม้มาเลยเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าไม่มีครับเราดีใจที่ไม่มีทหารงงว่าทำไมดีใจแปลว่ามาเอามาจากบ้านไงคือไปเห็นไม้เป็นต้นข่อยเป็นต้นข่อยก็เลยบอกให้ทหารหาคุณไปหาต้นข่อยสิในรอบๆวัดเนี่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเพราะนั้นเราก็ได้ข้อมูลเอาไว้แล้วทีนี้ทำยังไงการทำงานกับตำรวจมันไม่ง่ายอยู่แล้วเขาจะไม่บอกเราเราก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์จะลงหมดเลยเมื่อคืนจับใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงพอเราอ่านหนังสือพิมพ์คนทำงานด้วยไม่บอกอยู่แล้วค่ะพอเช้ามาเนี่ยเราก็กระซิบน้องคนที่รู้จักกันตำรวจเมื่อคืนจับได้เท่านี้คนใช่ไหมช่วยซักให้หน่อยว่าคนไหนยิงคนไหนเผาคนไหนฟันคอเอาคนที่เผาเอามาแล้วไปที่บ้านมันนะแล้วก็เราก็เอารูปให้ดูไปหาตอนนี้แล้วให้ทำยังไงถ่ายรูปตัวเขากับตอนะแล้วตัดโคนแล้วก็แพ็คโคนในนี้ค่ะส่งมาตรวจเปรียบเทียบกับอันนี้โดยให้ส่งไปที่หน่วยงี้คืออธิบายหมดเลยแล้วความประทับใจก็คือว่าน้องเขาโทรมาบอกว่าเจอแล้วครับบ้านหนึ่งมันมีตอแล้วเขาก็เลยตัดแล้วก็ส่งไปคนที่ตรวจพิสูจน์เคสนี้ก็เป็นพอถอของตำรวจค่ะแล้วที่สุดแล้วคนนี้ก็เลยเป็นคนที่ต้องสารภาพจำนนอ่ะแล้วก็เล่าว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยที่บอกว่าความประทับใจคือเอาตอที่เจอที่วัดเนี่ยที่หลังคากุฏินี่ใช่ค่ะเอามาต่อกันใช่ค่ะแล้วก็ใช้กล้องนะสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปดูว่าลายมันต่อกันหมดไหมคือเราบอกต้องทำเร็วคือเราบอกทุกอย่างกำกับทุกอย่างเพราะว่าวันนี้ไปทางต้นไม้แล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทำช้าไอ้ส่วนหนึ่งมันจะหดไอ้ส่วนที่เราเอาออกมานานแล้วเนี่ยพอมันหดแล้วเวลาเปรียบเทียบมันจะยากไอ้นี่มันตัดมาสดๆมันยังไม่หดนึกภาพออกไหมคือเราต้องใช้ไม่นานใช่ไหมฮะคือมันต้องใช้สมองทุกส่วนซึ่งเรื่องนี้ตำรวจไม่ค่อยเข้าใจตำรวจก็จะมองว่าอีหมอบ้ามายุ่งกับเรื่องของเขาคุณหมอไม่เหนื่อยเลยฮะโอ้คิดหลายอย่างเลยฮะสนุกถามอะไรก็ไม่บอกต้องไปสืบเองจากอย่างที่บอกว่ายิ่งสนุกไปใหญ่เลยเราเชื่อมั่นว่ามันเหมือนธรรมะจัดสรรน่ะคือถ้าเราได้รู้เราก็ได้ทำต่ออันนี้ก็เคสนี้ก็เหมือนกันคือเราได้รู้ในหนังสือพิมพ์เราก็ได้ทำต่อถ้าบางอันเราไม่ได้รู้เราก็ไม่ได้ทำต่อคดีนี้จึงบอกว่าประทับใจเพราะว่าสุดท้ายไอ้นี่ถูกจำคุกนะคะถูกศาลตัดสินค่ะโอ้เคลียร์เลยเคลียร์ค่ะเจอต้นตอสารภาพหมดใครเป็นใครจบภายในกี่วันครับถ้าคดีนี้จริงๆแล้วหาหลักฐานก็ครบภายในไม่เกิน1อาทิตย์เพราะรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงเลยว่าตำรวจสามารถได้25คนแล้วก็เราส่งข้อมูลให้เขาปั๊บ2วันเขาโทรมาบอกว่าเขาเจอตอมันละใช่ไหมคะเจอตอไม้ในบ้านคนนึงอย่างเงี้ยนี่คือความสนุกแล้วก็มันไม่ได้มีใครรู้แต่เราได้รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการกระทำที่มันแย่มากเลยคือพระตายทรมานมากเลยนะคะคือถูกฟันคอเกือบขาดแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาถ้าแบบไม่ได้มาคุยกับคุณหมออย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะได้รู้แบบเบื้องหลังการทำงานแบบนี้เลยมันมีคดีไหนไหมมีครั้งไหนไหมที่แบบทำงานกับตำรวจแล้วมันราบรื่นนะครับคุณหมอเท่าที่ฟังมารู้สึกเหมือนแบบไม่ไปด้วยกันเลยมันมีไหมที่แบบจะร่วมมือกันอะร่วมมือกันเหมือนในซีรีส์อย่างงี้มีไหมในภาคใต้ส่วนใหญ่จะทำงานด้วยกันได้ถ้าตราบใดที่มันไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเพราะว่าพอมันเป็นข่าวหน้าหนึ่งปุ๊บเนี่ยตำรวจพื้นที่ก็จะทำงานด้วยกันแต่พอมันเป็นข่าวหน้าหนึ่งปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเริ่มมองแล้วคือก็เหมือนก็จะไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเพราะนั้นในตอนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยทำงานกับน้องตำรวจตลอดเวลาสนุกค่ะในการขยายผลคดีอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คดีนั้นผู้บังคับบัญชาเริ่มรับรู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามกันเราออกคือไม่ให้เรามีต้องไปเป็นพยานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็แปลกดีคือเอาพรทิพย์ดิพรทิพย์จะได้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่เราอยู่ในพื้นที่ตลอดจะได้ช่วยกันคลี่คลายคดีถ้าเป็นข่าวหน้าหนึ่งคดีดังก็จะเริ่มทำงานลำบากแล้วทำงานลำบากค่ะ
ผมถามนิดนึงคุณหมอไปอยู่ใต้นี่ก็คือไปเฉพาะคดีนั้นๆหรือว่าถูกย้ายไปอยู่ที่ภาคใต้หลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ตั้งขึ้นที่กระทรวงยุติธรรมเราก็พบอุปสรรคมากก็คือว่าเขาไม่ให้ทำงานตำรวจก็จะมาตามแข่งกับเราประมาณนั้นในปีนั้นเนี่ยทางกองทัพภาคที่4 2547นะคะกองทัพภาคที่4ก็ขอมาทางกระทรวงว่าให้เราไปช่วยได้ไหมเราก็เลยไปตั้งแต่ปี2547แล้วก็พบว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีบุคลากรด้านนี้เราเริ่มเก็บ DNA เลยตั้งแต่ตอนนั้นเก็บทุกอย่างตามด้วยนิติวิทยาศาสตร์ตอนนั้นนายเรียงถูกด่าอยู่เลยว่าหมอพรทิพย์ทำอะไรเวอร์เก็บ DNA ทำไมนี่คือตำรวจด่านะในที่สุดเขาก็มาเริ่มเก็บปี53แต่เราเริ่มมาตั้งแต่47เราไปเริ่มทำในการใช้นิติวิทยาศาสตร์ทุกแบบเพราะเรามีคุณหมอนิติเวชทำทุกอย่างเป็นลักษณะที่เอาข้อมูลมันมาวิเคราะห์ร่วมกันถูกสำคัญมากนะทั้งทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับคุณหมอไปอยู่ใต้ประมาณกี่ปีตั้งแต่47จนถึง58โอ้โหก่อนเกษียณนะคะคือไปตอนแรกนี้คุณหมอกลัวไหมมันต้องไปอยู่ในพื้นที่อันตรายไหมครับมันอันตรายนะแต่ว่าตัวเราจะมีวิธีดูแลตัวเราวิธีอย่างแรกเลยก็คือเราจะไม่เอาตัวไปในพื้นที่เสี่ยงก็คือเราจะมีคน cover ให้แต่อันที่สองเนี่ยจะเป็นคนเชื่อมั่นในจิตที่เราเจตนาดีณเวลานั้นก็จะต้องเหมือนกับประพฤติธรรมที่มากกว่าเก่าไม่ใช่รักษาศีลห้าอย่างเดียวทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ให้ความดีมันปกป้องคล้ายๆอย่างนี้ครับคุณหมอไปในภาคใต้ช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงของซึนามิที่พังงาด้วยใช่ค่ะพอเริ่มต้น47ใต้ยุ่งต้นปีนะปลายปีก็เกิดซึนามิเพราะคดีเจนจิราเนี่ยถึงได้ตั้งส่วนงานที่เรียกว่าศูนย์พิสูจน์บุคคลสูญหายเราก็เตรียมทีมให้เขารู้ว่าเราอยากสร้างระบบไม่อยากให้ศพนิรนามเนี่ยถูกทิ้งแล้วก็เผาไปแต่เราควรจะพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็คืนสู่ญาติเพราะนั้นพอเกิดสึนามิปุ๊บเนี่ยทีมเราพร้อมแน่นอนมีความพร้อมที่สุดในบรรดาทุกหน่วยแล้วเพราะมันตรงตัวเลยมันตรงก็คือกองพิสูจน์พิสูจน์ศพนิรนามพิสูจน์ศพนิรนามเพราะแบบสึนามิก็รู้กันอยู่แล้วเผื่อแบบศพมันไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครอะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้หน่วยนี้แหละลงพื้นที่ใช่ค่ะทันทีเลยพอทราบว่ามันมี500ศพที่ภูเก็ตก็ได้โทรเรียนสายกับปลัดแล้วก็รัฐมนตรีก็เหมือนขออนุญาตอ่ะท่านก็โอเคเราก็ลงไปแล้วก็ไปเรียนให้รัฐมนตรีมหาดไทยทราบที่ภูเก็ตสักพักหนึ่งรัฐมนตรีก็บอกว่าคุณหมอช่วยส่งทีมคุณหมอไปที่พังงาเพราะว่าได้ทราบว่าพังงามีความเสียหายเยอะเราก็เลยเป็นทีมหน่วยหน้าประมาณ5คนไปที่พังงาและคืนนั้นก็เริ่มไปเลยครับตั้งแต่วัดลำแก่นวัดอะไรต่ออะไรไปนั่นสุดท้ายก็ไปอยู่ที่วัดบางม่วงกี่ศพครับเราไปเห็นตอนนั้นที่พังงาตอนนั้นหน้าตอนแรกก็จะมีอยู่สัก50วัดแรกนะครับแต่พออยู่ที่วัด ที่เราไปเนี่ยประมาณสักเป็นพันเลยค่ะปั๊บขึ้นมาปั๊บเขาก็เอามาโกยเพราะมันเป็นวัดใหญ่ค่ะวัดที่มีขนาดใหญ่ถือว่าเราพิสูจน์ศพนิรนามเยอะที่สุดของการทำงานเลยไหมฮะต้องตอบว่าเป็นปริมาณที่เยอะที่สุดแล้วก็บริหารจัดการแบบชนิดแก้ปัญหารายวันเนี่ยคือถ้าเราจะมานั่งทำให้ละเอียดทีละศพให้จบเนี่ยไม่ทันเพราะมันจะเน่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าก็คือขอตู้เย็นหมายถึงตู้คอนเทนเนอร์เย็นแล้วเราก็เพราะมันเป็นฝรั่งซะเยอะก็อาจจะพลาดก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือเป็นการบริหารจัดการก่อนที่จะเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์นะคะส่วนการพิสูจน์เอกลักษณ์ก็จะมีทีมนะคะที่จะมาช่วยกันส่วนเราเนี่ยจะให้ทีมของเราคือนักนิติวิทยาศาสตร์กำกับทีมผู้ช่วยอาสาสมัครทั้งหลายเก็บหลักฐานต้มหูถ่ายเข็มขัดถ่ายสร้อยถ่ายแหวนถ่ายอะไรถ่ายหมดเพื่อให้เอามาเป็นข้อมูลในการติดตามในภายหลังแล้วมันได้ผลนะคะคเพราะว่าพอเอารูปขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเข็มขัดอันนี้เหมือนญาติเขาที่หายเราก็ให้เขามาดูรูปอื่นแล้วพอเขาคิดว่าใช่เราก็จะลงมือดูที่ลายนิ้วมือดูอะไรประมาณนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะสั่งการด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสั่งการส่วนใหญ่เป็นสั่งการแล้วก็จะมีทีมมีทีมช่วยที่พิสูจน์อีกทีนึงลำบากไหมยากลำบากขนาดไหนยากมากเหนื่อยมากแต่สนุกมากหมายความว่าแทบได้นอนไหมได้นอนบ้างไหมครับได้นอนได้นอนค่ะแบบว่าเหมือนเราเกิดมาเพื่องานพวกนี้คือเราจะล้มไม่ได้เราจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีใครดูแลคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับเขาพร้อมที่จะทำตามเราเราก็เพียงแต่ว่าอยู่แล้วคอยดูแลพวกเขาแล้วก็กำกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าบางทีตู้เย็นมันมาไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วเราทำยังไงมีคนแนะนำบอกว่าเอาน้ำแข็งแห้งไหมเราบอกได้ที่ไปหาจากไหนใครจะรู้ว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันมีที่ปตท.ตอนนั้นเราก็นึกว่าต้องไปขอจากร้านไอติมใช่หรือมั้งใช่ความรู้สึกผมก็ต้องไปขอร้านต้องไปติมไม่ใช่ปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาทำงานปตท.เขาก็
ติดต่อให้เลยค่ะแล้วน้ำแข็งแห้งก็มากลายเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาตอนที่ตู้คอนเทนเนอร์เย็นยังไม่มานี่คือตัวอย่างของการทำงานที่แก้ปัญหาทุกวันตลอดเวลาค่ะเหนื่อยมากแต่สนุกมากแต่สนุกค่ะแล้วเราสามารถคืนศพนิรนามไปให้กับพวกญาติเขาเนี่ยได้ครบไหมหรือว่าในการได้ขนาดไหนตรวจพิสูจน์เนี่ยไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วก็ที่เดียวนะคะมันก็จะมีทีมแพทย์ที่มาช่วยทำในหลายๆที่อีกหลายๆวัดแต่เบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ย 4,000 กว่าศพเนี่ยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ600ที่ไม่มีใครมารับน่าจะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะแต่นอกนั้นได้กลับหมดโดยเฉพาะก็คือศพฝรั่งเนี่ยถ้าเผื่อเป็นผิวขาวปั๊บเนี่ยมันจะไปอยู่กับทีมฝรั่งเลยนะคะที่เขาเป็นคนดูแลค่ะโอ้โหแค่แบงค์คิดภาพนี่แบงค์ก็ไม่ออกอะทั้งภาพไม่รู้ใครต่อใครบ้างนะครับกลิ่นมาครบทุกอย่างเลยนะครับคุณหมอก็ต้องบอกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ไอความชอบเนี่ยนะออกหมดเลยนะคะสร้อยตุ้มหูออกหมดเลยเพราะมันเหม็นติดค่ะแต่เวลาทำงานเนี่ยค่ะเหมือนกับเราอินเราก็จะไม่ได้กลิ่นละจริงๆคนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะบอกโอ้เหม็นจังเลยแต่ทุกคนเนี่ยก็จะพอทำงานไปสักแป๊บหนึ่งก็จะลืมไปละความหนักความเหนื่อยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเราต้องแก้ปัญหาในรายวันแล้วก็ความต้องการของญาติความต้องการของคนที่เดินเข้ามาเครื่องไม้เครื่องมือวิธีทุกอย่างเลยอย่างเช่นช่วงแรกเราต้องการกล้องเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีสักตั้ง 4,000 ศพประมาณนี้เขาก็บริจาคกล้องมาพอบริจาคกล้องมาเราก็ให้อาสาสมัครไทยไอ้บางคนก็เอากลับบ้านไปอีกอะไรประมาณนี้กว่าที่เราจะทำได้หรือแม้ถ้าเราจะทำตั้งศูนย์ทำงานเนี่ยคือทุกอย่างต้องปรับเอาตามมีตามเกิดแต่ต้องอยู่ได้นั่นก็คือโต๊ะทำงานไม่มีเราก็เอาโรงศพนะคะมาตั้งเป็นโต๊ะกลางคืนจะทำงานกับข้อมูลก็ดีที่มันอยู่ในศาลาวัดเดียวกันเพราะว่ามันก็จะคุยข้ามกันอันนี้คือข้อมูลก่อนตายนี่คือข้อมูลหลังตายทุกอย่างเนี่ยเหนื่อยหนักแต่พอมันชนกันได้เช่นเจอแหวนว่ะเป็นแหวนช่างกลไออีกฝั่งนึงเนี่ยที่มันมีข้อมูลคนแจ้งหายเนี่ยมันก็บอกมีเมื่อกี้เห็นไวๆมีคนมาแจ้งมันก็จะเอามาเชื่อมกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปตามที่เคสนี้หรือเขาก็จะโทรรายงานความคืบหน้าจากทุกคนที่ไม่มีเทคนิคนี้ไม่เคยรู้วิธีเลยคือทำทุกอย่างเพื่อที่จะพาเขากลับบ้านบางคนก็เอาใบเสร็จในกระเป๋าตังค์คนตายเอามาทำความสะอาดแล้วก็ถามไปว่าไอเนี่ยบินในเนี้ยเบอร์หมายเลขเนี้ยใครชื่ออะไรแล้วก็จัดการประสานโทรศัพท์ในศพเขาก็เอามาล้างแล้วก็เอาซิมมาใส่โทรศัพท์ตัวเองแล้วก็โทรไปหาแล้วก็บอกเบอร์เนี้ยใครไอคนล่ำจะงงนะแล้วสุดท้ายก็ถึงได้รู้ว่านี่คือคนตายเขาก็จะบอกชื่อมันก็เหมือนกุญแจตัวที่หนึ่งอะที่จะเปิดออกไปทำทั้งวันทั้งคืนทำทุกอย่างทำทุกอย่างรู้ให้ได้ว่าคือใครใช่ค่ะญาติเป็นใครให้ญาติเขามารับใช่ค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะปล่อยเขาก็ต้องเป็นลายนิ้วมือกับ DNA หรือฟันเราจะไม่ได้ปล่อยเขาด้วยข้อมูลพวกนี้คือมันไม่มีตำราเขียนช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าสังคมมันก็ดูแห้งแล้งเนาะแต่กลายเป็นว่าสึนามินี่เต็มไปด้วยคนที่มีหัวใจลงมาคือเป็นอาสาสมัครอะเต็มไปหมดเลยครับบางทีนะที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือว่าต้องมารับโทรศัพท์กลางคืนเด็กวิ่งมาคุณหมอพูดกับแม่หนูหน่อยครับทำไมอะแม่หนูไม่เชื่อว่าหนูอยู่ในสึนามิเอากับเขาอาสาให้คุณหมอคุยกับคุณแม่แทนใช่ใช่แล้วก็คือเรามองเป็นความขำนะเป็นความสุขมันก็จะสุขใจเพราะทุกคนเนี่ยพยายามทำอะไรก็ได้ที่เราจะได้ช่วยเพราะนั้นในความยุ่งยากเยอะค่ะแล้วก็เราต้องปรับแผนตลอดเวลาเดี๋ยวศพหายเดี๋ยวมันไปหลุดอยู่ตรงโน้นตรงนี้เรียกประชุมทีก็คิดทีแล้วเราก็คิดมอตโต้ถ้าคุณเป็นศพคุณจะอยากได้อะไรมันจะคิดเหมือนกันหมดอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้เขากลับบ้านไม่ได้ช่วยกันป้องกันและช่วยรายงานแค่นี้ต้องตอบเลยว่าเป็นความทรงจำที่งดงามมากๆในท่ามกลางความเหนื่อยความเหม็นสุดๆเลยค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใช่ๆแล้วผมก็เชื่อว่าคุณหมอน่าจะได้มิตรภาพดีๆใช่ค่ะสำหรับคนใหม่ๆคนที่ไม่รู้จักเพียบเลยแล้วแบบญาติผู้เสียชีวิตอย่างนี้เหมือนเขามารอไหมใช่เลยรออยู่ตรงนั้นเยอะไหมที่จะแบบมาคอยดูญาติเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเหมือนโมยวัดคือเราจะไม่ยึดติดตำราคือเราจะเอาใจเขาใส่ใจเราทำทุกอย่างแต่ที่มันสร้างความประทับใจในท่ามกลางความขัดแย้งหมายความว่าความไม่ชอบ คือเรายกฝรั่งให้ฝรั่งไปแล้วแต่ว่าศพฝรั่งใช่ค่ะยกให้ทีมฝรั่งแต่ว่าฝรั่งที่มาจากเมืองนอกเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงได้เลยเขาต้องทำยังไงเขาถือรูปเรามาค่ะในหนังสือพิมพ์มาเดินหาที่วัดคือหมายความว่าไงครับเขาจะมาหาหมอพรทิพย์
าไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงหรอแต่เขาบอกเขาได้รับข้อมูลว่าไปหาคุณหมอคนนี้คุณหมอคนนี้อยู่ที่ย่านยาวจะสามารถหาให้คุณได้คือที่เล่าให้ฟังเพราะว่าเราพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราพอช่วยเขาได้ก็อาจจะทำให้เกิดความเกลียดไอ้ตรงเนี้ยที่สังคมจะไม่เข้าใจ คนที่เกลียดเนี่ยก็คือตำรวจคุณหมอทำไมต้องอะไรประมาณนี้เราเพียงแต่แค่ทำให้เขาง่ายขึ้นว่าคุณจะไปตรงไหนหาอย่างไรเหมือนเช่นเขามาเนี่ยเราสามารถให้เขาดูได้นะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องไปให้ทีมฝรั่งเป็นคนให้คุณออกเพราะว่าวิธีของเราคือให้คุณดูรูปเราจะแยกเลยนะคะฝรั่งหมายความว่าผิวขาวผมทองเอเชียผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กเราก็จะมีกองข้อมูลแบบนี้คุณนั่งดูไปเอาคอมให้คุณนะคุณก็นั่งไล่ไปเลยอันไหนเหมือนลูกเหมือนญาติคุณไอ้อันเนี้ยของฝรั่งไม่มีแต่จะมีที่เรานี่คือความเหนื่อยแต่เป็นความประทับใจที่ช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้ค่ะเคลียร์ประมาณกี่วันครับที่พังงารอบแรก40วันนะคะซึ่ง40วันเนี่ยคนไทยกลับได้เกือบหมดก็ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเพราะว่า 70% ของศพเป็นฝรั่งแล้วก็ฝรั่งเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบทั้งหมดเช่นใครจะมารัดคิวอันนี้ไม่ได้เลยทุกอย่างก็ต้องส่งเข้าไปเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวเป็นลำดับไปส่วนของไทยเราเนี่ยเราเอาใจเขามาใส่ใจเราคือทีมคุณหมอฟันก็เยอะทีมอะไรก็เยอะแล้วก็อันไหนเริ่มเจอตัวตนแล้วก็เข้า fast track ให้ไปเลยทำทุกอย่างให้ได้เจอให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เขาได้กลับบ้านใช่ค่ะได้เร็วที่สุดนั่นเองผมเชื่อว่าที่สึนามิที่พังงาน่าจะเป็นภาพจำหรือความทรงจำที่ดีมากๆของคุณหมอเลยใช่ค่ะเขาแบบคุณหมอเล่ารู้สึกเลยว่าแบบมันมีความสุขนะใช่ในความเหนื่อยนี้นะครับความเหนื่อยจะจำไม่ค่อยได้แต่จะเป็นทุกอย่างเป็นคือมองมุมบวกมันจะเป็นความสุขครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีที่อยากให้คุณหมอเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกมีที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาใน EP หน้าแล้วกันครับ